เสร็จแล้วนะคะเราก็พร้อมขึ้นเขียงค่ะเฮ้ยคนนะไม่ใช่หมูขึ้นเขียงน่ะทำไมทุกคนจะคิดว่าในนี่อะไรเยอะนะแค่ขอดฟันคุดเองเฮ้ยเราอ่ะบริจาคเลือด10ครั้งไม่เข้าถอดฟันครั้งเดียวนะเฮ้ยปูดหินปูนปีละครั้งนี่พี่ก็วันหนักแล้วนะโอเคค่ะนั่นแหละก็เลยไหนก็ไหนๆละทำมาให้เป็นความรู้เนาะว่าถอนฟันเป็นยังไงนะคะความรู้สึกเป็นยังไงใช่ไหมก็ทุกคนก็ต้องมีครั้งแรกใช่ป่ะล่ะโอเคนะเรามาดูรีวิวกันเลยนะคะในทมิตอยู่ค่ะวันนี้นะคะด้วยความที่ว่าในคนพบฟันคุดค่ะซึ่งจริงๆอ่ะมันมีมานานแล้วแต่ว่าเราไม่อยากไปยุ่งกับมันนะคะแต่ด้วยความที่ว่าไม่ได้แล้วเนาะฟันคุดมันนอนอ่ะแล้วจะไม่ทำแล้วปล่อยให้มันเบียดเบียนฟันซี่อื่นแล้วก็ฟันผุตามนำมาซึ่งแบบเขาบอกว่าฟันคุดไม่มีประโยชน์เลยอ่ะทำให้อีกหน่อยอาจจะอักเสบได้แล้วก็ไปเบียดทำให้ฟันซี่ข้างๆฟันผุทำให้ช่องปากอย่างง้นอย่างนี้แถมยังทำให้มีกลิ่นปากด้วยนะคะก็เลยแบบไม่ได้แล้วต้องมาจัดการแล้วแหละซึ่งตอนนี้ก็มาแล้วนะคะเป็นครั้งแรกค่ะที่มายุ่งเกี่ยวกับช่องฟันที่นอกเหนือจากการอุดฟันนะคะซึ่งไม่อยากเอาการแต่ว่าจำเป็นแล้วนะคะเดี๋ยวก็มาดูไปด้วยกันนะคะว่าขั้นตอนเป็นยังไงบ้างเคยลองมาทำที่ทันตพิเศษมช.นะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูว่าเขามีขั้นตอนประมาณไหนบ้างนะคะให้ดูว่าทำเสร็จแล้วเป็นยังไงบ้างสู้ๆค่ะมีให้คุณหมอนะคะเขาตรวจวิเคราะห์ช่องปากทั้งหมดเลยเพราะว่ามาครั้งแรกนะคะตรวจทั้งบนทั้งล่างทั้งทุกซี่ว่าเรามีฟันผุกี่ซี่มีฟันอะไรตรงไหนเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วค่อยดูว่าเราจะทำอะไรกันต่อนะคะรักษาฟันตอนนี้นะคะนายก็มาลองเอ็กซเรย์ช่องปากค่ะซึ่งถ้าเราแบบว่าเอ็กซเรย์เราไม่เอาแผ่นฟิล์มกลับบ้านเนี่ยจะอยู่ที่200บาทนะคะแต่ว่าถ้าจะเอาแผ่นฟิล์มออกไปข้างนอกเผื่อแบบรอนานไม่ไหวนะคะก็จะอยู่ที่400บาทค่ะก็กำลังของนายเลือกเป็นแบบฟิล์มถ่ายฟิล์มออกไปข้างนอกนะคะก็คือถ่ายเอ็กซเรย์เสร็จแล้วได้แผ่นฟิล์มกลับบ้านนะคะก็จะอยู่ที่400เพราะว่าเหมือนค่ะฟันคุดเนี่ยค่ะต้องถ้ามาทำที่นี่เนี่ยต้องสำหรับคนที่เผื่อระยะเวลาไว้นะคะเพราะจะต้องรอคิวประมาณ 3-6 เดือนเลยค่ะก็ในกลัวในไม่ว่างนะคะก็เลยขอถ่ายคลิปออกมาก่อนแล้วเดี๋ยวอาจจะไปทำข้างนอกค่ะก็มาตามดูกันนะคะแต่ว่าสำหรับคนที่มีเวลานะคะก็จะคุ้มมากเลยเพราะว่าการผ่าฟันคุดที่นี่นะคะก็คืออาจจะเป็นนักศึกษาปโทหรืออาจารย์นะคะก็จะมีค่าใช้จ่ายที่ไม่สูงนักนะคะแล้วก็ได้ผลคล้ายๆกันนะคะก็เอาความสะดวกว่าเลยความสะดวกสบายความสบายใจว่านะคะโอเคค่ะคือแผ่นเอ็กซเรย์ของนายเองนะคะสังเกตนะคะนี่ก็คือฟันนอนเนาะแล้วก็ฟันคุด4ซี่ที่มันยังอยู่ครบเลยนะคะแต่ซี่ที่มีปัญหาก็คือซี่นี้นะคะเพราะว่ามันนอนเล่นอยู่ค่ะทุกคนแล้วมันก็กำลังมาเบียดฟันซี่ข้างหน้านะคะก็คิวนะคะก็รอไม่นานเท่าไหร่ค่ะตอนนี้นะคะเดือนพฤศจิกายนใช่ไหมได้คิวเดือนกุมภาพันธ์ก็ประมาณกี่เดือนเนี่ยพฤศจิกาธันวามกรากุมภา4 เดือนนะคะก็อย่าลืมนะคะมาที่นี่ต้องเผื่อเวลานะคะโอเคค่ะมาดูกันต่อนะคะว่าทำอะไรต่อเราก็กำลังไปคลินิกของหมอวรพจน์ค่ะย่านประตูเชียงใหม่เพื่อเอาใบเอ็กซเรย์ไปให้ลองดูนะคะว่าถ้าถอนฟันคุดที่นี่ราคาเท่าไหร่นี่นะนี่ที่เป็นป้ายสีน้ำเงินเดี๋ยวเราเข้าไปเจาะเลยตอนนี้นะคะเราก็มาเช้าวันใหม่แล้วเรามาที่คลินิกค่ะคลินิกหมอวรพจน์นะคะอยู่แถวประตูเชียงใหม่เนาะก็เป็นคลินิกใกล้บ้านนะคะแล้วนายก็เคยมาทำแล้วด้วยความที่ว่าเราได้ใบเอ็กซเรย์เมื่อวานมาแล้วนะคะก็เลยมาขอปรึกษาคุณหมอดูว่าถ้ามาทำที่นี่เนี่ยการถอนฟันผ่าฟันคุดแบบฟันนอนเนี่ยจะราคาประมาณเท่าไหร่นะคะเพราะ อนนี้นะคะไนก็ให้คุณหมอตรวจฟันเรียบร้อยแล้วนะคะคือเขาก็ตรวจจากแผ่นเอ็กซเรย์ของเรานั่นแหละค่ะก็คือลองคุยกันว่าจะยังไงดีจะผ่าไหมถ้าผ่าที่นี่เนี่ยก็ต้องนัดวันนะคะจะเป็นนัดไปอีกประมาณ1อาทิตย์ค่ะประมาณ 5-7 วันเนาะก็คือจองคิวไว้นะคะแล้วก็ราคาจะอยู่ประมาณสำหรับฟันคุดแบบนอนแบบเนี้ยจะอยู่ที่ 2,000 ถึง 3,000 กว่าบาทนะคะบวกลบประมาณนี้ซึ่งก็ต้องดูเป็นเคส by เคสนะคะในวันที่ผ่าตัดเนาะตรงเนี้ยก็เลยจะขอไปปรึกษาผู้ช่วยในการออกงบประมาณนะคะว่าเฮ้ยเรายังไงดีอะไรอย่างงี้ค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันจนจบคลิปนะคะอย่าเพิ่งทิ้งไนไว้ไหนเนาะเราก็มาคลินิกอีกที่หนึ่งนะคะอันนี้ชื่อคลินิกหมอถาวรค่ะแล้วก็ทางไปกัดหลวงค่ะตอนนี้นะคะในอยู่ที่คลินิกหมอถาวรค่ะอยู่แถวกาดหลวงนะคะเป็นคลินิกเก่าแก่ที่อยู่กับคู่กับเชียงใหม่มานานอีกแล้วนะคะอันนี้ก็คุณแม่แนะนำมานะว่าแม่เคยผ่าที่นี่นะลองมาคุยดูค่ะก็มาค่ะก็ปรึกษาเรียบร้อยแล้วนะคะให้คุณหมอดูใบเอ็กซเรย์แล้วนะสามารถนัดคิวได้วันนี้เลยด้วยนะคะก็คอนเฟิร์มแล้วราคาอยู่ที่ 3,000 บาทนะคะสำหรับฟันคุดนอนราคานี้รวมทุกอย่างหมดแล้วเนาะก็ถ้าไม่เอาออกก็ไม่ได้นะคะก็เป็นคุณหมอหนุ่มเนาะก็บอกว่าคุณหมอคะไนไม่ขออะไรมากนะคะขอแค่มือเบาค่ะหมอฉีดยาชาไม่เจ็บเดี๋ยวก็รู้เองนะคะก็คือเดี๋ยวตอนนี้เข้าไปนัดเวลาว่าเราจะทำวันนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจ่ายตังค์เนาะ 3,000 บาทนะคะแล้วก็คุณหมอที่เขาบอกว่าให้ออกไปกินข้าวก่อนว่าเดี๋ยวจะกินอะไรไม่ได้ก็ตามนั้นนะคะก็อาจจะเห็นช่วงนี้ก็อาจจะผอมขึ้นนะคะก็เดี๋ยวเข้าไปนัดวันแล้วก็เดี๋ยวตอนบ่ายมาผ่าเลยก็ได้โอเคเดี๋ยวมาดูกันต่อนะสวัสดีค่ะนักข่าวคุณนะคะก็นั่งนัดเวลานะคะค่ะก็จองนัดคิวเรียบร้อยนะคะทำ11โมงค่ะซึ่งตอนนี้เวลา10โมงกว่านะคะน้องเขาก็บอกว่าไปกินข้าวมาให้เรียบร้อยนะคะเราก็เดินมากินแถวนี้เลยค่ะมีเลคคอมเมนต์ก๋วยเตี๋ยวช้างม้อยนะคะเดี๋ยวอันนี้มาทำฟันหรือมารีวิวของกินก็กำลังเดินมากินก๋วยเตี๋ยวนะคะแล้วเดี๋ยวอีกครึ่งชั่วโมงก็จะไปผ่าตัดฟันคุดกันเลยนะคะคุณหมอรู้น่าจะใจดีนะมือน่าจะเบามากเลยเราไปหาข้าวกินดีกว่าเดี๋ยวไปกินข้าวนะคะตกลงราคาที่ 3,000 เบ็ดเสร็จนะรวมค่ายาค่ามือหมอเนาะคุยกันไปดีกว่านะคะเพราะว่ามาคนเดียวไหนดูซิอันนี้คือโดนย้อนกลับมานะคลิปนี้สำหรับคนที่มองหาร้านทำฟันในเชียงใหม่เลยนะคะไหนมาลองดูดีกว่านะคะก๋วยเตี๋ยวช้างม้อยก็เดี๋ยวกินตรงนี้เลยละกันเนาะง่ายๆค่ะเดี๋ยวจะได้ไปทำฟันกันแล้วก็นั่นแหละอย่าคิดนานเดี๋ยวจะไม่ได้ทำนะคะก็คือถ้าในรู้ตัวเดี๋ยวในจะไม่ทำค่ะโอเคเนาะนี่ค่ะเราก็มากินกันก่อนไปทำฟันนะเสร็จแล้วนะคะเราก็พร้อมขึ้นเขียงค่ะเฮ้ยคนนะไม่ใช่หมูขึ้นเขียงอ่ะก็กำลังจะกลับบ้านนะคะบอกเลยว่าเจ็บมากตาเนี่ยบวมเลยนะคะบวมจากการร้องไห้น้ำตาไหลพักแล้วก็ปากบวมด้วยค่ะคือมันเป็นเคสยากนะคะเพราะว่าในเป็นผ่าฟันคุดแบบฟันคุดที่นอนอยู่นะคะแล้วลากก็อย่างนี้เนาะ แล้วก็ฟันแข็งด้วยนะคะแล้วก็หัวแข็งด้วยก็เลยเป็นอย่างนี้ค่ะมาให้กำลังใจกันในคลิปนะคะก็ตอนนี้ถอนฟันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคือตอนนี้อมที่ซับเลือดอยู่นะคะก็ต้องสารภาพว่าเจ็บมากเจ็บมากจริงๆค่ะคือด้วยความที่ว่าฟันปกติก็คงไม่เป็นปัญหาหรอกแต่ว่าด้วยความที่เป็นฟันคุดแบบนอนแล้วลากอย่างเงี้ยหมอเขาต้องเอียงดึงแล้วดึงอีกคือบอกเลยว่าใช้เวลาทั้งหมด1 ชั่วโมงครึ่งค่ะเป็นเคสยากใช่ไหมตอนฉีดยาชานะคะเริ่มจากฉีดยาชา1 เข็มเนาะแล้วก็รอแล้วก็ฉีดเข็มที่2ซึ่งก็คิดว่าหมอก็บอกว่าเฮ้ยฉีดยาชาเนี่ยคือเจ็บที่สุดแล้วมันก็เจ็บนะแล้วเราก็อุ่นใจแล้วว่าจะไม่เจ็บปวดไปกว่านี้แต่เท่านั้นแหละค่ะพอค่อยๆผ่าฟันเนาะเป็นท่อนหมอคือพยายามให้บวมน้อยมากคุณหมอใจดีมากนะคะในลืมถามชื่อก็เราก็ผ่านานมากนะคะค่อยๆดึงค่อยๆแงะแบบมือเบาเนาะแต่ว่ามันไม่ออกอะค่ะเขาบอกว่าฟันแข็งแรงดีมากกระดูกแข็งนะคะนายก็เลยเอาพูดทีหลังว่าจริงๆก็หัวแข็งด้วยค่ะเข้าเรื่องกันต่อนี่ขนาดปวดนะคะแต่ว่ายาชามันยังไม่หมดฤทธิ์ไงก็ปวดก็ผ่าจนหมออีกท่านหนึ่งก็มาช่วยนะคะหมอที่เป็นท่านอายุสูงวัยกว่านะคะก็มาช่วยดึงเนาะคือง้างจนแบบว่าปากบึนหมดเลยตอนนี้คือปากบึนมากคือเขาง้างขึ้นง้างลงง้างคือแบบเงี้ยไม่มีแรงจะสู้นะคะคือบอกเลยว่าปล่อยตัวทิ้งตัวแล้วนะคะคือร้องไห้แล้วตอนนั้นอะใครไม่อยู่ตรงนั้นไม่รู้หรอกว่าคืนไม่เข้าคายไม่ออกขยับตัวไม่ได้มีอยู่จริงนะคะก็แงะจนได้อ่ะเขาแงะอย่างเงี้ยดึงออกเท่านั้นแหละวินาทีที่ดึงออกนะคะก็ไม่รู้ว่าดึงออกไหมคือมันชาจนแบบว่ามันเจ็บมันดึงปากตรงนี้มากเลยอ่ะด้วยความที่อ้าปากได้นิดเดียวนะคะพอดึงออกแล้วก็คุณหมอก็เราก็ร้องไห้คือน้ำตามันไหลเองอ่ะคือเป็นคนแบบเรื่องอะไรไม่เคยร้องไห้นะมาร้องไห้กับเรื่องนี้เลยอ่ะเจ็บจริงพอออกแล้วก็นั่งซับน้ำตาสักพักหนึ่งนะคะแล้วก็เย็บไหมนะคะเย็บไหม2 รอบเนาะก็เดี๋ยวมาตัดไหมอีก1 อาทิตย์แล้วก็วันได้ยามานะคะเป็นถุงยาแบบนี้ก็ได้ยามานะคะมียาแก้ปวดมากๆนะคะซึ่งในรีเควสเนาะแล้วก็แก้ปวดธรรมดายาฆ่าเชื้อแล้วก็แก้บวมนะคะซึ่งมันยังไม่บวมวันนี้มันจะบวมอีก 2-3 วันนะคะก็มาดูกันเนาะราคาค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะคะก็คือที่คลินิกนี้นะคลินิกหมอถาวร นะคะทางมากับหลวงได้เสียไป 3,000 บาทค่ะรวมค่ายาอะไรเบ็ดเสร็จเรียบร้อยเลยนะคะแล้วก็เมื่อวานนะคะที่ไปคณะทันตมช.เนาะเสียค่าเอ็กซเรย์ไป400แบบได้แผ่นฟิล์มนะคะแล้วก็ค่าตรวจของหมอ50 บาทเป็น450 บาทโดยทั้งหมดทั้งมวลถอนฟันคุดรอบนี้นะคะผ่าฟันคุดนอนรอบนี้ก็คือ3,450 บาทนะคะก็นั่นแหละค่ะก่อนที่เราจะไปดูแลปัจจัยภายนอกความสุขภายนอกความสุขชั่วคราวนะคะแล้วก็กลับมาดูแลตัวเองก่อนนะคะอย่างเนี้ยถ้าฟันผุไปการกินอาหารการทำอะไรมันก็ลำบากแล้วนะคะก็ถึงเวลากลับมาดูแลตัวเองนะคะเนี่ยก็จะรักษาตัวเองให้ดีขึ้นคือเอาเงินที่จะไปใช้อย่างอื่นเอากลับมาดูแลร่างกายดูแลสุขภาพก่อนเพราะมันเป็นสิ่งที่อยู่กับเราเสมอตลอดไปนะคะโอเคค่ะขอบคุณที่ดูรีวิวกันจนจบนะคะหวังว่าจะเป็นความรู้ให้คนที่ถอนฟันครั้งแรกนะคะเตรียมใจนิดนึงนะเจ็บ